ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่อิงและพี่เฟิร์นนะครับจะมารีวิวของครับพอดีว่าพี่ได้มีโอกาสไปที่ประเทศฮ่องกงมาไปติดฮ่องกงมาไม่ใช่ครับอันนั้นมันปุ๊บครับไปฮ่องกงมาใช่ครับพี่อิงหนีไปเที่ยวฮ่องกงคนเดียวใช่ครับแล้วได้อะไรมาเดี๋ยวซิตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันน่ารักมากเลยจริงๆตอนซื้อมาเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรรู้อย่างเดียวว่ากล่องมันน่ารักแล้วก็เนี่ยครับรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เลยฮะคือสีสันทุกอย่างน่ารักแต่พอมาดูมันเหมือนกับว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นอย่างเงี้ยฮะเหมือนเป็นภาษาจีนสิอันนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเหรอใช่ครับเออใช่จังเนียสบ้อมเดียนตงมาร์กิสของมันเอาว่าซิกเต้คืออันนี้ก็คือน่าจะแปลว่าไข่ที่มันสามารถที่จะฟักด้วยตัวเองได้แต่ว่าจะต้องรอเวลาอยู่ที่ประมาณ48-72ชั่วโมงอยู่ที่2-4 3 วัน12 1 12 12 2 2 24 13 30 46 42 5 6 12 6 72ไม่ใช่วันแต่วันหนึ่งมี24ชั่วโมงไงนี่ไง3วันเออบอกแล้วเด็กๆใจเลี้ยงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละโอ้ยมาต่อครับผมนี่แหละครับก็เลยมาเป็นตัวนี้เลยนะครับมาแกะกันมันมีแต่ภาษาญี่ปุ่นหมดเลยไหนพี่เฟิร์นลองอ่านดิโอ้ยตับตอนเราเลยโอ้ยมาสบายใส่มานี่ก็คือไม่ต้องกลัวมันก็จะมีรูปง่ายๆอ่ะแบบของเล่นญี่ปุ่นมีอีกคำศัพท์นึงอยากเล่นอะไรอะคิโมจิดิสก้ารู้สึกสบายมากเลยนี่ตามภาษาของเล่นญี่ปุ่นนะเขาจะมีรูปให้ดูคือเอาไข่เนี่ยแช่น้ำนั่นเองครับไข่อันนี้หรือไข่พี่ฮะแล้วแต่แอดเอาไปแช่2-3 วันคือจะแกะเลยแกะที่เองแกะอย่างแรกเลยครับตัวกล่องมันก็จะมาพร้อมกันนะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับระวังมือด้วยระวังมือด้วยนะครับน้องที่เล่นของมีคมนะครับให้ไปเล่นของพวกมีพวกแบบไสยศาสตร์ดีกว่านะครับตอนนี้อาคมตัวนี้นะครับเปิดกล่องเข้ามานะครับก็จะมีเป็นพลาสติกนะครับหุ้มตัวไข่อยู่อันนี้เมืองไทยมีมันไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นคือพี่ไปเดินมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองเตยคลองผมคลองหลอดไม่เคยเจอเลยครับมีคู่มือด้วยครับต้องอ่านหรือไม่เนี่ยนิโคไพโยสังโคคำระจิตโตมันเขียนจริงจริงไม่ใช่คือนิโคพิโยพิโยเนี่ยมันจะเป็นลูกเป็ดลูกไก่นี่เป็นอย่างนี้แล้วนี้ก็มีคำเตือนครับผมห้ามกินเกินวันละ2ไข่อะไรอ่ะอันนี้หมากฝรั่งแน่เลยเขาไม่ได้กินไม่กินมันจะใส่แยกแล้วต้องแกะดูหน่อยเดี๋ยวหมากฝรั่งให้หมากฝรั่งมันต้องเป็นเหมือนเชื้อที่เอาไว้ใส่กับน้ำเนี่ยกินฟุตตี้เนี่ยพี่อิงลองกินดูหน่อยอ่านไม่ออกหรือว่ากินได้ป่ะกินได้ไหมอ่ะอร่อยว่ะหมากฝรั่งเหรอเหมือนฟองน้ำลองดูดิกินได้ไหมหมากฝรั่งอ๋อรู้แล้วเขาทำมาเพื่อการรีวิวเฉพาะคือเราพูดไปเรื่อยเนี่ยเราอาจจะมีกลิ่นปากเขาบอกว่ามันไม่นี่คืออะไรออกไข่เหรอนี่ไม่ดมมันเป็นไงมันเหมือนไอ้นี่มันที่เป็นโฟมที่เขาแบบไปแต่งหน้าของพี่หญิงป่ะไม่ใช่อันนั้นมันเป็นพวกเครื่องสำอางมีภาษาญี่ปุ่นอีกแล้วต้องอ่านเนี่ยอย่าเพิ่งแกะดิไม่แกะเขาให้เอาแล้วเอากล่องที่วิธีอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรเขาก็ให้ใส่ลงไปเลยนี่ครับคือเขาอันดับแรกเลยครับนี่ฮะเขาให้ใส่น้ำเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตัวเจ้าไข่ตัวเนี้ยเอาไปแล้วพี่จะทำการฟักไข่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวใจเย็นครับครับนี่นามังสังขมังติดตังอ๋อนี่ครับผมมาแล้วแล้วก็ทิ้งเอาไว้3วันแล้วกัน3เลยเหรอก็มันจะได้รู้ไงให้รู้ไปเลยใช่ไหมโอเคก็ปิดก่อนแรปก่อนอ่ะพี่อิงแรปสิเฮ้ยวันนี้จะเป็นไงคนนำทำยังไงก็ไม่รู้
ดีป่ะนี่ไงแรปถ้ามีฝาก็มีแต่อันนี้ไม่มีแรปไปก่อนรอ3วันว่าไข่พี่อิงจะฟักออกมาเป็นตัวอะไรและนี่ก็คือไข่พี่อิงแช่น้ำมาได้24ชั่วโมงคือนี่คือ24ชั่วโมงแรกนะสังเกตว่ามันคือมันจะร่อนๆเนาะสีมันจะร่อนๆออกไปนิดนึงแต่ที่เขาข้างด้านหลังอ่ะเขาบอกว่าให้ทั้งหมด72ชั่วโมงเพราะวันนี้ที่24ชั่วโมงพรุ่งนี้ก็จะเป็น48ชั่วโมงใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูการเปลี่ยนแปลงนี่มันเริ่มยุ่ยไข่พี่อิงเริ่มยุ่ยแล้วเนี่ยดูสิอยากรู้ไว้มาดูกันต่อพรุ่งนี้เลยว่าเป็นยังไงและนี่ก็คือไข่พี่อิงแต่พี่เฟิร์นขอรีวิวให้แต่พี่อิงอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็เหมือนกันกับไข่พี่เฟิร์นคือ24ชั่วโมงผ่านไป48ชั่วโมงมาดูมันก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เลยขอดู72ชั่วโมงเลยคือไข่พี่อิงเนี่ยสีฟ้ากล่องข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่าจะมีไอ้ตัวน้องเหลืองเนี่ยน้องเป็ดน้องไก่เนี่ยนี่คือมันน่ารักอะดูนี่พี่เฟิร์ดเอาไข่สีฟ้าดีกว่าพี่เฟิร์ดขี้เหร่มาเลยไอ้ไข่ของพี่อิงทำไมเปื่อยจังอะอันนี้แบบข้างในมันขรุขระหยิบขึ้นมาเลยหยิบได้มั้ยครับเนี่ยไข่พี่อิงน่ารักอ่ะยานี่มันยังมีเยื่อไข่แบบเฮ้ยมันยังแบบจะว่ามันฟักสมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วเนาะอาบน้ำเช็ดตัวให้ เช็ดตัวให้น้องลูกเป็ดลูกไก่ไม่รู้ลูกอะไรแต่หน้าตาทำไมมันแบบงูตู้อย่างเงี้ยเนี่ยมันนานไปหรือเปล่าไม่มันตัวใหญ่แต่มันทำไมมันมูมันนานไปอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันสีมันร่อนเหรอสีมันหายหมดเลยแต่ก็คงอารมณ์นี้แหละตัวมันก็จะเป็นเนี้ยเนี้ยแล้วขอจับในหูลื่นๆแย่ๆดมก็กลิ่นยางมันเป็นเจลลี่แหละก็มาดูไข่พี่อิงฟักไข่ออกมาหน้าตาเป็นตัวสีเหลืองน่ารักจังเลยโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยใครยังไม่ได้ดูไข่พี่เฟิร์นก็ไปย้อนดูได้คลิปที่แล้วได้ครับผมมีไข่พี่อิงวันนี้พี่เฟิร์นกับพี่อิงไปก่อนไปก่อนครับบ๊ายบายครับ